นายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เปิดเผยในงานสัมมนาระหว่างศาลรัฐธรรมนูญและสื่อมวลชนนะคะในเรื่องศาลรัฐธรรมนูญกับการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในมุมมองของสื่อโดยกล่าวถึงความคืบหน้าการเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญแทนนายชัชชลวรรักษาการประธานศาลรัฐธรรมนูญที่ลาออกไปโดยระบุว่านะคะจนถึงขณะนี้ตุลาการแต่ละคนก็ยังคงสงวนท่าทีไม่มีการเสนอชื่อล่วงหน้าแม้ว่าการคัดเลือกจะมีขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาแต่หากว่ามีตุลาการคนใดได้รับการรับรองด้วยคะแนนมากกว่า5เสียงขึ้นไปก็จะได้รับตำแหน่งในทันทีโดยเขาก็เป็นหนึ่งในตุลาการที่มีอาวุโสสูงสุดและก็คาดว่าอาจจะได้รับการคัดเลือกอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา210ระบุไว้นะคะระบุไว้ว่าหากประธานศาลรัฐธรรมนูญลาออกก็จะต้องมีการสรรหาประธานคนใหม่จากคณะตุลาการ9คนแต่ก็ไม่ได้ระบุไว้ว่านายชัชชลวรประธานคนเก่าจะต้องพ้นจากตำแหน่งตุลาการไปด้วยซึ่งนายวสันต์ก็มองว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นตำแหน่งที่มีภาระเนื่องจากได้รับแรงกดดันทางการเมืองที่เน้นความถูกใจมากกว่าความถูกต้องทั้งยังมีปัญหาภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรจากหลายเรื่องที่กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นคลิปวิ่งเต้นคดียุบพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็การโกงข้อสอบดังนั้นประธานคนใหม่ต้องปรับภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือส่วนทางด้านของกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าวางตัวไม่เป็นกลางนั้นนายวสันต์ก็ระบุว่าเป็นเพราะว่าผู้คนยังไม่เข้าใจในเรื่องของ2มาตรฐานจึงทำให้ไม่เชื่อมั่นการตัดสินใจของศาลนอกจากนี้นายวสันต์ก็ยังแสดงความเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยว่าหากรัฐบาลต้องการแก้ไขก็ควรแต่งตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่3หรือสสร.มายกร่างใหม่ทั้งหมดแล้วก็นำข้อดีของรัฐธรรมนูญปี2540มาปรับใช้แทนการสวมทับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังมีปัญหาในเรื่องของระบบศาลยุติธรรมอยู่เขียนใหม่ต้องดีกว่าต้องเขียนใหม่เลยเขียนใหม่ดีกว่าถ้าจะยกร่างใหม่ก็เอาแต่ว่าอายกมาสวมเลยเนี่ยต้องรู้ว่าปี40ในเจ้าปัญหาเยอะแสดงอาจารย์มองว่าถ้าเขามีการตั้งสสร3ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เห็นว่าน่าจะเป็นทางที่ดีมากกว่าที่สุดอยากแก้ตรงนั้นดีที่สุดแต่มันต้องตั้งอยู่แล้วแหละเพราะว่า291มันต้องแก้291ก่อนว่าถ้าก่อนที่เอาสองอันมารวมกันเราจะเอาข้อดีมารวมกันก็ได้แต่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเป็นมีแต่ของดีทั้งนั้นไม่ใช่